วันที่26พฤษภาคม2566กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดเข้าปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามและลาวตอนบนทำให้ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นในบางพื้นที่โดยมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ฝั่งตะวันตกแต่ยังคงมีอากาศร้อนในตอนกลางวันจึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงรวมทั้งดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอีกทั้งในช่วงวันที่27ถึง30พฤษภาคม2566ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดเข้าปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมประเทศเวียดนามตอนกลางจะเคลื่อนผ่านประเทศไทยลงสู่อ่าวมัตตบันโดยลักษณะเช่นนี้จะทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นโดยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จะได้รับผลกระทบจากฝนฟ้าคะนองมากที่สุดในร้อยละ60ของพื้นที่